สังเกตไหมครับขาลงสายลงตูอะไรต่อไม่อะไรมันก็โผล่ะอะไรต่อม่อะไรมันก็วินิจฉัยหรือชี้อะไรต่อม่อะไรดนให้ <นะ S 1> ขึ้นโดนกันท้วนหน้าเอาใช้คํานี้ดีกว่าโดนกันทีละคิวทีละคิวเลียงกันมาเลยขาลงสายลงตูโดนกันท้วนหน้ายังมีอีกหลายคดีคอยดูสิรอคิวอยู่ไงจอคิวอยู่ไงแต่มผมเ <ลา S 1> ชื่อว่าสังคมรออีกหนึ่งเรื่อง รอใครอะรอว่าจะถึงคิวลูงตู่เมื่อไหร่ <c oughs> เรื่องของเรื่องถ้าไม่มีอำนาจกอสชสมัยนั้นคุ้มครองนะผมว่าโอ้โหสาหัสนะลุงตู่ <c oughs> หมายถึงลุงตู่ใช่เอาเฉพาะ ใช้อำนาจกสชไปยกเลิกเพิกถอนสัมปทานเหมืองทองอัคราเป็นเหตุให้ทางฝรั่งผู้ถือหุ้นใหญ่ของเหมืองทองอัคราฟ้องร้องต่ออนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศและในสุดก็รู้ว่าแพ้และในสุดก็ต้องประเคนอะไรต่อไมอะไรให้กับเหมืองทองอัคราแย่ไปหมดเพื่อแลกกับการยอมความระงับข้อพิพากันค่ะโอ้แผ้ใหญ่เนี่เป็นคดีคลาสสิกนะถูกพูดถึงอยู่นะเอาอีกคดีไหมใครอ่ะ ยังจำบิ๊กแปะได้ไหมพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาอดีตพบตรใช่แล้วก็ไปอยู่กับลุงป้อมใช่ไหมแกอยู่กับหลายคนใจร้ายจัง <c oughs> เอาเอาสุดๆล่าสุดๆอ่ะคืองนี้คืองี้คืองี้คืองีสาเหตุที่ต้องพูดถึงบิ๊กแปะก็เพราะว่าถามกันเข้ามาจัง บิ๊กแป๊กของ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 พี่หมาแก่วันนี้ไปอยู่ที่ไหนไม่เห็นหน้าเห็นตาบนหน้าสื่อบนหน้าข่าวเลยไปทําอะไรอยูอ่ด้วยความเคารพทันทีที่รับโจทย์จากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผมไม่กล้าปฏิเสธเมืม่อตั้งโจทย์ให้ไปหาข้อมูลบิ๊กแป๊กไปอยู่ที่ไหนไปทําอะไรอยู่อย่างไรในทางการเมืองจะไปต่อกับใครก็เป็นภาระของเจาะลึกไปไปสืบค้นข้อมูลแต่ในที่สุดก็ไปเจอข้อมูล ข้อมูลหนึ่งต้องบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมของบิกแปะจริงๆเอาแค่อย่างนี้เอาเพจวิบากกรรมของบิกแปะขึ้นจอสักนิดหนึ่งนี่คือคำตอบถามว่าบิกแปะจะไปต่อทางการเมืองอย่างไรจะไปต่อกับใครต่อไปนี้คือคำตอบวิบากกรรมบิกแปะจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้ไปต่อในทางการเมืองได้ยากมากหรือเปล่า อจำได้ไหมครับจำได้ไหมครับครั้งหนึ่งเราเคยเราเคยรายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะบิกแปะเนี่ยเผชิญกับวิบากกรรมเผชิญกับวิบากกรรมรวม3คดีด้วยกันคดีที่หนึ่งคดีโครงการจัดซื้อระบบไบโอเมตริกใช่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดีที่สอคดีจัดซื้อรถตรวจการอัจฉรยะ คดีที่3คดีจัดซื้อ,เร,อเรือตรวจการอัจฉริยะทั้ง3คดีจัดซื้อในสมัยที่บิ๊กแบ๊กเป็นพบตรทั้ง3คดีทั้ง3า,งาโครงการทั้ง3การจัดซื้อจัดซื้อโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่คนใช้งานไม่ใช่สำนักงานตำรวจแห่งชาติคนใช้งานคือสอตม,ส,ตมสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองอแต่ส่ว<ค>นกลางใช้ไม่ได้ซื้อ คนซื้อไม่ได้ใช้คนซื้อก็คือส่วนกลางหน่วยกลางหน่วยบัญชาการของสำนักงานตารวจแห่งชาติแต่คนใช้ก็คือสำนักงานตระจอยว่ทั่วประเทศโอเคสคดีมีคนร้องไปที่ปปชทุจริตในการจัดซื้อโอเคจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้เราทำเพจนี้ขึ้นจอแล้วเราก็บอกว่าโครงการทุจริตไบโอเมตริกยังไปไม่ถึงไหนให้เช่นมาคไว้ก่อน โครงการจัดซื้อเรือตรวจการอัจฉริยะก็ question mark ไว้ก่อนยังไม่แน่ใจมันไปถึงไหนไอ้ที่มันไปถึงไหนมีเฉพาะโครงการรถตรวจการอัจฉริยะ9 0 0ล้านโคงการมูลค่า900ล้านบาทนะคะมีความขึ้นมาไปแล้วเป็นรถ BMW ไฟฟ้าทั้งคันและระบบสารพัดด้วยระบบมันอัจฉริยะไงจอดตายเป็นแถวราคามันแพงเพราะว่าระบบตำรวจตอมไม่กล้าใช้เพราะอะไรคะ ที่กิจอธิบายเพราะมันอัจฉริยะไงครั้งกันนั้นนะคณะกรรมการปปชมีมติมีมติแจ้งข้อกล่าวหาแจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อรถตรวจการอัจฉริยะประกอบด้วยระดับผู้บริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติจุดบิ๊กแป๊ห้ารายด้วยกัน1ใน5ก็คือบิ๊กแปะคณะกรรมการกำหนดสเปค7รายก็โดน คะณะกรรมการกําหนดทียวอาในการประมูลตัดซิ้โดสร<ม>ายก็โดนและขณะเดียวกันบริษัทเอกชนก็ติดร่างแหไปด้วย31รายรวม46รายค่ะใน31ารายมีทั้งเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดาและมีทั้งเอกชนที่เป็นนิติบุคคลบริษัทไงตัวอย่างนิติบุคคลเป็นเป็นบริษัทระดับประเทศนะค่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัทฟอร์ดโอ้ดังนะบริษัทฟอร์ดเจ้าของตู้ต่าบินนี่แหละใช่ บริษัทฟอร์สเจ้าของตู้ต่อบินนี่แหละก็เป็นหนึ่งใน31รายในคดีตรวจรถตรวจการอัจยะผมก็ยังงงงงอยู่เจ้าของตู้ต่อบินไปยุ่งอะไรเขาด้วยขณะเดียวกันบริษัทมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปโดนด้วยมิเลเนียมออโต้กรุ๊ปจำปาดีลเลอร์ระดับพรีเมียมดีลเลอร์รถซุปเปอร์คาร์ระดับไฮเอ็นของตระกูลทำชูนวิยะก็โดนกับเขาด้วยใช่ค่ะ ก็โดนกับเขาด้วยคุณพงชัยหรือเฮียเต่าเจ้าของเจ้าของกลุ่มกลุ่มบริษัทฟอร์ดก็เป็นหนึ่งในสามสิบเอ็ดโดนด้วยคุณพงชัยอ่ะมีชื่อด้วยสถานสะเทือนโอเคปรากฏว่าปราากฏว่เมื่อวานมีความเคลื่หน้าอีกหนึ่งคดีก็คือคดีไบอมตริกใช่ปปชค่ะคดีไบอมตริตรระบบไบอมตริกก็คือระบบตรวจสอบอัตลักษณ์บุคคล ด้วยลายพิมพ์ในมือแล้วก็สแกนั่ถายใบหน้าอทันสมัยไงคนซื้อก็คือหน่วยกลางหน่วยประชาการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่คนใช้งานก็คือสตมทั่วประเทศเมื่อวานคณะกรรมการเมื่อวานคณะกรรมการปปชมีมติให้แจ้งข้อกล่าวหามีมติให้แจ้งข้อกล่าวหานายตำรวจ4นายด้วยกันซึ่งเกี่ยวพันกับการซื้อและการใช้ ระบบไบโอเมตริกไล่เรียงกันตั้งแต่ไล่เรียงกันตั้งแต่แบบบิ๊กแปะลงมาเลยใช่ค่ะผมสงสารอยู่คนเดียวใครคะพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงอืกำลังจะเกษียณปีนี้นะที่จริงแกมาทีหลังนะที่จริงแกมาทีหลังนะใช่ค่ะมาช่วงสุดท้ายแล้วล่ะใช่ไหมติดร่างแหไปกับเขาด้วยอ่ะโอเคอ่ะโอเคว่ากันไปก็ต้องติดตามตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าก็ต้องรอดูผลปปชต่อไปนะคะว่าจะยังไงเป็นมติเอกสารเลยแจ้งข้าต่อไป ถ้าชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไม่เคลียร์ไม่ชัดและฟังไม่ได้ขั้นตอนต่อไปก็คือคณะกรรมาการปรปรชก็จะชี้มูลความผิดใช่นั่นแหละคือช็อตต่อไปเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นช่วงที่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะต้องเอาข้อมูลไปชี้แจงแจกแจงกับปปชให้ชัดเจนถามกันขึ้นมาว่าบิ๊กแปะไปอยู่ที่ไหนผมไม่รู้หรอกอยู่ที่ไหนถามว่าจะไปต่อทางการเมืองอย่างไรผมตอบได้ไปยากเหนื่อยนะถามาว่าจะไปต่อทางการเมืองกับใคร ถามจริงๆเถอะสถานการณ์อย่างณขณะนี้ใครอยากจะอุ้มบิ๊กแปกเข้ากับเอวพอแล้วมั้งอะพอละพอละโอเค